ำหรับใครที่ชอบความเข้มข้นของกาแฟวันนี้เราสองคนมีเมนูมอคค่าเลเยอร์มาฝากตอนเราเห็นมามีทำเมนูนี้เราถูกใจมากเพราะว่าข้างนอกนี่เคลือบด้วยมอคค่ารสชาติเข้มข้นข้างในก็มีเลเยอร์เค้กแบบ3ชั้นเรียกได้ว่าตักเข้าไปเนี่ยข้างนอกก็หนึบๆหน่อยข้างในก็เป็นเนื้อเค้กฉ่ำๆส่วนผสมหลักส่วนผสมแรกที่จะทำให้ตัวมอคค่าเลเยอร์ของเราเนี่ยรสชาติเข้มข้นคือนมข้นถือตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้หอมนุ่มอร่อยยาวนานเราจะใส่นมข้นถือเพื่อจะทำบัตเตอร์มิลก่อนถูกไหมเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนผสมนมข้นถือของเราเนี่ยเริ่มเป็นลิ่มๆจากนั้นเติมกาแฟลงไปค่ะพักไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็จะละลายเองได้บัตเตอร์มิลแล้วเราจะมาผสมส่วนผสมของแป้งด้วยความที่วันนี้เราทำมอคค่าเลเยอร์ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมอคค่าก็คือกาแฟผสมกับโกโก้อันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์แล้วก็มีผงโกโก้เราจะแนะนำให้ทุกคนผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนใช่เพื่อที่ว่าเวลาผสมมันจะผสมง่ายแล้วก็ไม่ติดกันเป็นก้อนเนาะจากนั้นอะไรอีก3อย่างวันนี้มีเกลือมีผงฟูดิ้งกับเบกกิ้งโซดามามีใส่เลยกระปุกกระปุกผงฟูเบกกิ้งโซดาเข้ากันแล้วหมี่ค่ะโอเคเข้ากันแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ตีเนยเลยเรามีเนยสดชนิดเค็มนะคะถ้าไม่ใช้เนยสดชนิดเค็มใช้เนยสดรสจืดก็ได้ไม่ว่าแต่ก็เพิ่มเกลือนิดนึงนะน้ำตาลทรายแดงนะคะสปีดกลางสปีดกลางทำก่อนนะให้เขาเข้ากันแล้วก็สปีดกลางแล้วถ้าแบบขี้เกียจกดเร็วทีเดียวเลยอ่ะทุกอย่างก็กระจายอ๋อถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าครัวสกปรกแล้วอยากให้คนช่วยทำครัวก็เปิดสปีดแรงได้เลยเพิ่มความหวานมันค่ะระหว่างที่ตีเนยกับน้ำตาลทรายแดงด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจ้ะ125กรัมนะหลังจากส่วนผสมเนยน้ำตาลทรายแดงและครีมเค็มข้นหวานเข้ากันดีแล้วเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปลงไปคือวานิลาไข่ไก่โอเคสปีดตำแล้วใส่แป้งลงไปแป้งก็ตามด้วยกันกับนมค่อยๆใส่ลงไปใช่เขาเริ่มโอเคนะหมีนานาเปิดฝาใส่ทีเดียวได้ไหมได้ค่ะโอเคนะค่ะไม่โกรธนะไม่โกรธแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังเพราะว่าโชคแรกเนี่ยจะฟึ่มปลอดภัยหมีเราใส่บัตเตอร์มิลค์ด้วยนะค่ะใส่แล้วค่ะเข้ากันแล้วยังเข้ากันแล้วค่ะเข้ากันแล้วปิดเครื่องเลยค่ะโอเคจะเห็นเนื้อเนียนสวยแบบนี้เลยแบ่งเป็น3พิมพ์3พิมพ์เลยค่ะเท่าๆกันอันนี้เยอะกว่าเพื่อนนะอันไหนเยอะกว่าตอนนี้จะเอามีรู้เลยเหรอว่าสายตามองสายตาแบบมีเจ๋งมากเลยเนี่ยเป็นคนที่สายตายาวไกลจริงก็นิดนึงอ๋องานถนัดสาเหตุที่อาจารย์เมย์ให้เคาะลงไปเนี่ยนะเพราะว่าเราต้องการไล่ฟองอากาศใหญ่ๆออกไปก่อนแล้วก็อย่ายกสูงมากแบบนานาเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีเค้กกระเด็นระหว่างเค้กของเราอยู่ในเตาอบเนาะเราจะมาทำตัวเลเยอร์ที่เป็นตัวครีมตรงกลางครีมตรงกลางของอาจารย์เมย์วันนี้ง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องตี สิ่งที่ชอบที่สุดก็คือมีครีมชีสอีกต่างหากแน่นอนเราจะไม่หลุดคอนเซ็ปต์มอคค่าค่ะถ้าเราบอกว่ามันคือมอคค่าเราต้องมีกาแฟน้ำมะนาวกาแฟผสมให้เข้ากันเลยผสมกันก่อนมิเช่นนั้นแล้วกาแฟจะไม่ละลาย
เมื่อกาแฟกับน้ำมะนาวเข้ากันแล้วนะเราเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพื่อเพิ่มความหวานมันให้กับตัวเลเยอร์ของเราส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแบบนี้แล้วเติมครีมชีสครีมชีสเลือกครีมชีสที่อยู่ในอุณหภูมิห้องคืออ่อนตัวแล้วนะคะไม่เช่นนั้นแล้วอ่ะตีเท่าไหร่ก็เป็นลูกนะโอเคนะเข้ากันแล้วเนี่ยโอ้ง่ายมากเลยนะใช่ค่ะเสร็จแล้วใส่ใบสดแล้วค่ะพอแล้วค่ะลูก จากนั้นเติมใบสดชนิดเค็มโอเคยาฟีลิ่งเสร็จแล้วอู้ง่ายมากโอเคพอเตรียมไว้ก่อนเตรียมมาเค้กพอเย็นแล้วเราถึงจะมาแซนด์วิชเราจะทำแซนด์วิชเหรอเราไม่ทำเค้กหรอเค้กเรารออยู่อ่ะเค้กของเราเอาออกจากเตาอบแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้ได้ตอนนี้เพราะว่าเขาร้อนเอามาเลเยอร์แล้วเนี่ยตัวไส้ของเราจะละลายหมดเลยเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรารอเค้กของเราเย็นเนี่ยเราก็จะมาทำตัวหน้าตัวช่วยในการทำเกลซให้อร่อยที่สำคัญมากๆเลยคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราจะใช้นมข้นจืดของเราเนี่ยผสมกับกาแฟแล้วก็เจลาตินก่อนกาแฟข้อดีของกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยถ้าใครยังเห็นว่าเขาเป็นเม็ดอย่างนี้อยู่อ่ะอย่าตกใจทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็ละลายเพื่อให้ตัวหน้าของเราเนี่ยคงตัวเนาะเราก็ต้องมีเจลาตินใช่เราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเนี่ยข้นขึ้นมาเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราจะเพิ่มความหวานมันให้กับเกลซของเราในสดชนิดเค็มแล้ววานิลาเปิดเตาคนไปเรื่อยๆใช้เวลาแป๊บเดียวเองมาเร็วมาเร็วโอเคโอเคส่วนผสมเขาเดือดขึ้นมาจากตรงกลางแต่เราต้องคนก่อนไหมเดี๋ยวมาไหมได้สิแล้วเราใส่ส่วนผสมนี้ลงไปเลยคนให้เข้ากันกาแฟมากเลยโอเคเดี๋ยวมาก็ปล่อยให้เขาเย็นก่อนจ้ะโอเคเราคัสตาร์ดใส่เข้าไปคุณหมอนานาจะดูแลคุณเองมามีแหละไม่ยอมให้เราอ่านหนังสือตอนเด็กๆที่นี่เราเป็นหมอแล้วโอ้จ้ะปาดหน้าเค้กของเราด้วยตัวไส้ที่เราทำเอาไว้เนาะที่เราใช้มือตีเมื่อกี้โอ้โหเก่งจังเลยลูกเพิ่มความรักในบ้านด้วยการชื่นชมบ่อยๆใช่ข้อนี้เรื่องจริงเนาะเช่นหมามีสวยจังเลย เป็นอะไรคือ ต้องปรุงเอียงไหมไม่เอียงเดี๋ยวมาเราก็ต้องปาดอ๋อแล้วเขาจะค่อยๆไหลลงเองเหรอใช่ค่ะโอ้เสร็จแล้วใช่ค่ะเสร็จแล้วแต่ต้องให้เขาเซตตัวก่อนทุกคนดูพร้อมๆกันนะอือเนื้อเขาแน่นมากเลยอ่ะคำเล็กไปอ้าวโหเราชอบเค้กตัวนี้มากด้วยความที่เนื้อเค้กฉ่ำแล้วเนื้อเขาค่อนข้างแน่นๆหน่อยจากนั้นเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของครีมชีสกับกาแฟแล้วก็นมข้นหวานจางๆเนาะมันทำให้เวลากินเสร็จแล้วเนี่ยมันทั้งมันทั้งหอมแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆแก้เลี่ยนแล้วชั้นเคลือบข้างบนก็หอมกาแฟกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ
วันนี้ผมขอแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Baker and Florist ครับที่ย่านพระราม9นั่นเองครับว้าวเปิดอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์ดู เราก็จะมีเบสชีสทาทาน